แต่ตอนนี้ชอบเป็นชอบบิวอินภายในกี่เปอร์เซ็นต์แล้วที่เป็นเปอร์เซ็นต์หนูไม่ค่อยรู้แต่ตอนนี้คือมีการปูพื้นปูอะไรแล้วก็ขึ้นก็ยังเหลือเยอะค่ะเป็นไงพอเห็นมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงกลมแล้วมันใกล้แล้วก็ชื่นใจนะคะก็จะมีบางส่วนที่ชอบแล้วบางส่วนก็แบบอันนี้ดีไหมนะคนแก้ไหมนะยังอยู่ในขั้นตอนนั้นอยู่เลยค่ะยังไม่ได้เป็นรูปร่างมากขนาดนั้นแก้เยอะไหมไม่เยอะค่ะจะมีพวกแบบตำแหน่งไม้หรือว่าความกว้างความยาวอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าเหลือแค่ตรงแหล่งใช่ไหมข้างในอย่างเดียวข้างนอกไปแล้วค่ะใช่ค่ะที่แต่ข้างนอกก็จะมีส่วนรั้วที่ยังไม่ขึ้นดินเดินต้นไม้อะไรเงี้ยคนว่ามันเยอะเขาที่แล้วบอกว่าเรื่องน้ำท่วมก็ต้องไม่ท่วมไปดูแล้วไม่ดูแล้วโอเคสบายใจเนาะสบายใจว่าทำมาแล้วเจอวิกฤตไม่น่าจะเข้าบ้านน่าจะยังรอดอยู่แต่ได้ประตูโค้งตามในฝันแล้วประตูโค้งมาแล้วค่ะชื่นใจมากแต่ประตูโค้งนี่มันเท่าไหร่เหมือนโอ้มันเหมือนประตูหน้าต่างใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องราคาต่อแต่ว่าเรื่องราคาไม่ได้เพราะว่ามันเหมือนเขาคิดรวมมาหมดตอนก่อสร้างหนูไม่รู้ว่าในแต่ละส่วนมันเท่าไหร่ก็จะได้เข้าอยู่เมื่อไหร่เสร็จเรียบร้อยหนูว่าน่าจะกลางปีหน้านะคะแต่ถ้าหนูพูดแบบนี้จะสถาปนิกหนูจะเสียใจเพราะเขาคงจะเสร็จปลายปีนี้จริงๆแล้วไม่ควรจะเสร็จปลายปีนี้หรอก็ตามกำหนดอะตามกำหนดแรกอะตามกำหนดเสร็จกันยาที่ผ่านมาเออคือไม่ทันเลยไม่มีอะไรทันเลยค่ะเขาให้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไรทำไมถึงไม่ทันอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกคนก็เร่งทำงานนะคะแต่ด้วยสภาพแวดล้อมฝนอะไรเงี้ยเราเห็นทุกอย่างอยู่แล้วไงไม่จำเป็นต้องไปแบบไปถามเขาหรอกเรารู้ว่ามันยากแต่ว่าไม่ต้องมีแบบปรับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมว่าไม่เสร็จตามกำหนดหรือยังพี่เขาตั้งใจทำมากๆเลยนะทุกคนตัดไม้ทำกรอบทำอะไรเงี้ยในหลายคนบอกว่าเป็นบ้านในฝันของเพื่อนที่เพื่อนแบบว่า10ปีที่อยู่ในวงการมาแบบไม่ซื้อเป็นนี่ไม่ซื้ออะไรเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเป็นตัวอย่างการประหยัดมันแล้วแต่คนชอบมากกว่าบางคนถ้าเขาความสุขอยู่กับส่วนไหนใครจะชอบซื้อข้าวของก็เป็นส่วนของเขาอะไรเงี้ยแต่ที่ความสุขของเฟิร์นคือเฟิร์นอยากมีบ้านแค่นั้นเองก็เลยเป็นสิ่งที่เราเลือกใช้เงินกับทางนี้อะไรเงี้ยเฟิร์นก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อแบบแบรนด์เนมอะไรเลยแบบใหญ่ๆใช่ค่ะใช่เพราะตัวเราชอบเราอยากมีบ้านอยู่แล้วเป็นความฝันแล้วก็แบบก็เลยคิดว่าเก็บเงินมาเพื่อที่วันหนึ่งเราจะมาซื้อตรงนี้เดี๋ยวถามว่าแบรนด์เนมหลักร้านเคยซื้อไหมหรือไม่เคยซื้อกันมาไม่เคยซื้อปีไปเลยจะได้ดูมันเสร็จทันปลายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณค่ะ